พระไตรปิฎกเล่มที่12มหาสีหนาถสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาถสูตรใหญ่เรื่องสุนัขขตะกล่าวตู่พระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าด้านตะวันตกภายในพระนครเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลโอรสเจ้าลิชวีพระนามว่าสุนัขขตะลาสิกขาจากพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานเธอได้กล่าวในชุมชนณกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมไม่มีญาณทัศนะที่ประเสริฐบริสุทธิ์สูงสุดสามารถกำจัดกิเลสได้อันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์คือกุศลกรรมบท10ประการสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองธรรมะที่สมณโคดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นท่านพระสารีบุตรได้สดับคำของสุนัขขตะขณะออกบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องตามที่ได้ฟังมาจากปากของสุนัขขตะลิชวีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรโอรสเจ้าลิชวีพระนามว่าสุนัขขตะเป็นโมฆะบุรุษมักโกรธเธอกล่าววาจานั้นเพราะความโกรธสุนัขขตะโมฆะบุรุษคิดว่าจะกล่าวติเตียนแต่กลับกล่าวสรรเสริญคุณของตถาคตอยู่นั่นแลแท้จริงข้อที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าธรรมะที่สมณโคดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมะนั้นเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของตถาคตสุนัขขตะโมฆะบุรุษจักไม่มีปัญญารู้ธรรมะในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคความหมายของหัวข้อนี้ก็คือคำแปลของบทอิติปิโสที่เราสวดกันประจำนะครับสุนัขขตะโมฆะบุรุษจักไม่มีปัญญารู้ธรรมะในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้สุนัขขตะโมฆะบุรุษจักไม่มีปัญญารู้ธรรมะในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสดับเสียงสองชนิดคือ1เสียงทิพย์2เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สุนัขขตะโมฆะบุรุษจักไม่มีปัญญารู้ธรรมะในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงกำหนดรู้ใจของสัตว์และบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้หรือจิตปราศจากโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตเป็นมหัคคตะก็รู้หรือจิตไม่เป็นมหัคคตะก็รู้
จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้จิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเรื่องกำลังของพระตถาคต10ประการหัวข้อนี้คือทศพลญาณหรือทัศพลญาณสารีบุตรกำลังของตถาคต10ประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทกำลังของตถาคต10ประการอะไรบ้างคือ 1. ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอัตฐานะโดยเป็นอัตฐานะในโลกนี้ตามความเป็นจริงฐานะในที่นี้หมายถึงเหตุและปัจจัยที่เรียกว่าฐานะเพราะเป็นแดนตั้งขึ้นเกิดขึ้นและเป็นไปแห่งผลการที่ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็นฐานะและอัตฐานะโดยเป็นอัตฐานะตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทฐานะที่องค์อาจหรือบาลีว่าอาสภะหมายถึงฐานะที่ประเสริฐที่สุดที่สูงสุดหรือฐานะของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในปางก่อนบรรลือสีหนาถในที่นี้หมายถึงตรัสพระวาจาด้วยท่าทีองอาจดังพญาราชสีไม่ทรงหวั่นเกรงผู้ใดเพราะทรงมั่นพระทัยในศีลสมาธิปัญญาของพระองค์พรหมจักรหมายถึงธรรมจักรอันประเสริฐยอดเยี่ยมบริสุทธิ์มี2ประการคือ 1. ปฏิเวทญาณได้แก่ญาณระดับโลกุตตระแสดงถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า 2. เทศนาญาณได้แก่ญาณระดับโลกิยะแสดงถึงพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าญาณทั้งสองนี้ชื่อว่าโอรสญาณญาณส่วนพระองค์มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นไม่มีแก่คนทั่วไปส่วนคำว่าบริษัทหมายถึงหมู่คณะที่ประชุมในที่นี้หมายถึงบริษัท8คือ 1. คัตติยะบริษัท 2. พราหมณบริษัท 3. กหบดีบริษัท 4. สมณบริษัท 5. จาตุมหาราชบริษัท 6.ดาวดึงบริษัท 7. มาระหรือมารบริษัท 8. พรหมบริษัทกำลังของพระตถาคตข้อที่2ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริง 3.ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงในที่นี้หมายถึงคติที่ควรไปและคติที่ไม่ควรไป 4. ตถาคตรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายอย่างมีธาตุที่แตกต่างกันตามความเป็นจริงธาตุหลายชนิดในที่นี้หมายถึงธาตุ18มีจักขุธาตุเป็นต้น5. ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริง 6. ตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอื่นและบุคคลเหล่าอื่นมีอินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนตามความเป็นจริง 7. ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติและการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริงความเศร้าหมองหมายถึงธรรมะฝ่ายเสื่อมได้แก่กามวิตกวิจารและปีติเป็นต้นที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญฌานตามลำดับขั้น
ของผู้ที่มีฌานยังไม่คล่องแคล่วประกอบความผ่องแผ้วหมายถึงธรรมะฝ่ายเจริญได้แก่การสงัดจากกามการระงับวิตกวิจารการจางคลายไปแห่งปีติเป็นต้นซึ่งเป็นคุณค่าต่อการเจริญฌานให้ยิ่งขึ้นไปของผู้ที่มีฌานคล่องแคล่วประกอบในคำว่าฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตินี้ฌานหมายถึงฌานสี่ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจตุทัตฌานคือฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่วิโมกหมายถึงวิโมกแปดประกอบสมาธิหมายถึงสมาธิสามคือสวิตตักกะสวิจาระสมาธิสมาธิที่มีวิตกและวิจารอวิตตักกะวิจารมัตตสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอวิตตักกะวิจารสมาธิสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารสำหรับสมาบัติในที่นี้หมายถึงอนุปุพพสมาบัติ9คือรูปฌาน4อรูปฌาน4และสัญญาเวทยิตานิโรธ1กำลังของพระตถาคตข้อที่8ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง10ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้ตถาคตระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 9. ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติคือเคลื่อนกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล 10. ตถาคตทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายกำลังของตถาคตสิบประการนี้แลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทสารีบุตรบุคคลใดพึงว่ากล่าวว่าสมณโคดมไม่มีญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์สมณโคดมแสดงธรรมะที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองหากบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้หมายเหตุผู้อ่านข้อที่สุนัขคตลิชวีได้กล่าวหาพระผู้มีพระภาคว่าแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองนั้น
ข้อนี้หมายถึงกล่าวหาว่าธรรมะที่ทรงแสดงเกิดจากการคิดเดาเอาเองซึ่งหลายลัทธิมักคิดเอาเองไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยญาณอันประเสริฐไม่ได้ตรัสรู้เข้าใจแก่นแท้ในความจริงข้อนี้ยกตัวอย่างจากพระสูตรอื่นที่เทพเจ้าชั้นสูงเกิดในวิมานว่างเปล่ามีชีวิตยาวนานยังหลงผิดคิดว่าตนเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดมีชีวิตอมตะและสาวกผู้บูชาก็เผยแผ่ข้อปฏิบัติด้วยการคิดเองว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้จะบรรลุโดยที่สิ่งนั้นไม่ได้ทำให้บรรลุได้จริงนะครับเช่นการอดอาหารการทรมานตนหลายลัทธิแต่งเติมการเกิดและที่มาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือซึ่งแม้ตนเองอาจารย์ของตนเองก็ไม่เคยเห็นว่ามีอยู่จริงหรือไม่แต่กลับเล่าเป็นเรื่องราวสืบต่อมาได้ว่ามีชีวิตอย่างนั้นมีกำเนิดอย่างนั้นหาได้บรรลือสีหนาถว่ารู้เห็นชัดตามจริงอย่างพระพุทธเจ้าโดยที่สิ่งที่ประกาศนั้นบัณฑิตผู้รู้ไม่อาจคัดค้านได้ข้อนี้ฝากความเป็นห่วงกับพุทธศาสนิกชนคือคนที่อ้างว่านับถือพระพุทธเจ้าให้ย้อนกลับมาคิดนะครับว่าถ้าจะบูชาเทพเทวาควรจะบูชาสิ่งที่มีอยู่ตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือจะงมงายไปไหว้เทพนอกศาสนาอย่างมากมายเหมือนตอนนี้นะครับหนักสุดบาปสุดก็คงเป็นนักบวชในศาสนาที่นำพาประชาชนสร้างรูปเทพเจ้านอกศาสนาให้คนพุทธไหว้นี่แหละนอกจากจะผิดคำหลักสอนแล้วยังนำพาไปทางที่ผิดทั้งที่มีคำสอนที่ถูกต้องมีพระอรหันตสาวกให้กราบไหว้มากมายกลับไม่คิดสร้างให้คนไหว้ถ้าปากว่านับถือพุทธก็ต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตามคำสอนพระศาสดานะครับและถ้าพากันนับถือสิ่งอื่นนอกจากนี้นอกจากพระธรรมวินัยนี้ก็ถือได้ว่าท่านเป็นเดรัจฉีเป็นนักบวชนอกศาสนาและถ้าพระศาสดาทรงพระชนชีพอยู่ถึงตอนนี้ลองคิดดูนะครับว่าพระองค์จะสอนให้กราบไหว้แบบนั้นต่อไปหรือจะทรงตำหนิการกระทำเหล่านั้นล่ะครับเรามีองค์กรสงฆ์มากมายเพื่ออะไรถ้าปล่อยให้วัดนำสิ่งนอกศาสนามาให้คนยึดเป็นสรณะแบบนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับเรื่องเวสารัชยานสารีบุตรเวสารัชยานคือยานเป็นเหตุให้แกล้าสี่ประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาคือยืนยันฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทเวสารัชยานของตถาคต4ประการอะไรบ้างคือ 1. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมะนั้นว่าท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะธรรมะเหล่านี้ท่านก็ยังไม่รู้เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่นิมิตในที่นี้หมายถึงทั้งบุคคลและธรรมะที่เป็นเหตุสนับสนุนการทักท้วงคำพูดที่มีเหตุหมายถึงคำพูดที่อ้างอิงพยานบุคคลพยานหลักฐานมาเป็นเหตุสนับสนุนให้การทักท้วงสำเร็จประโยชน์น่าเชื่อถือ 2. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมะนั้นว่าท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระขีณาสพอาสวะเหล่านี้ของท่านก็ยังไม่สิ้นไปเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ 3. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมะนั้นว่าอันตรายิกธรรมที่ท่านกล่าวไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จ
จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่อันตรายิกธรรมหมายถึงธรรมะที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลได้แก่อาบัติ7กองซึ่งเป็นโทษสำหรับปรับภิกษุผู้ล่วงละเมิดโดยที่สุดแม้ทุกกฎหรือทุกภาษิตในที่นี้หมายเอาเมถุนธรรม 4. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจักทักทวงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมะนั้นว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นไม่สำเร็จเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่สารีบุตรเวสารัชยานสี่ประการนี้แลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทบริษัท8สารีบุตรบริษัท8จำพวกนี้บริษัท8จำพวกไหนบ้างคือ 1. ขัตติยะบริษัท 2. พราหมณบริษัท 3. คหบดีบริษัท 4. สมณบริษัท 5. จาตุมหาราชบริษัท 6. ดาวดึงสบริษัท 7.มารระบริษัท 8. พรหมบริษัทบริษัทมี8จำพวกนี้แหละตถาคตมีเวสารัชยาน4ประการนี้จึงเข้าไปคบหาบริษัท8จำพวกนี้เราเข้าไปยังขัตติยะบริษัทหลายร้อยบริษัทย่อมรู้ว่าแม้ในบริษัทนั้นเราก็เคยนั่งใกล้เคยทักทายเคยปราศัยเคยสนทนากันเราไม่เห็นนิมิตว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจะกล้ำกลายเราในบริษัทนั้นได้เลยเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่อันหนึ่งเราเข้าไปยังพราหมณบริษัทหลายร้อยบริษัทกหบดีบริษัทสมณบริษัทจาตุมหาราชบริษัทดาวดึงสบริษัทมาระบริษัทเข้าไปยังพรหมบริษัทหลายร้อยบริษัทย่อมรู้ว่าแม้ในบริษัทนั้นๆเราก็เคยนั่งใกล้เคยทักทายเคยปราศัยเคยสนทนากันเราไม่เห็นนิมิตว่าความกลัวหรือความสะทกสะท้านจะกล้ำกลายเราในบริษัทนั้นได้เลยเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่กำเนิดสี่สารีบุตรกำเนิดสี่ชนิดนี้กำเนิดสี่ชนิดไหนบ้างคือ 1. กำเนิดอันตชะการเกิดในไข่ 2. กำเนิดชลาผู้ชะการเกิดในครรภ์ 3. กำเนิดสังเสทชะการเกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉะ 4. กำเนิดโอปปาติกะการเกิดผุดขึ้นกำเนิดอันตชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เจาะทำลายเปลือกไข่แล้วเกิดนี้เราเรียกว่ากำเนิดอันตชะกำเนิดชลาผู้ชะคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในครรภ์กำเนิดสังเสทชะคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในปลาเน่าซากศพเน่าขนมบูดน้ำครัมหรือเท่าใครกำเนิดอบปาติกะคือเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกสารีบุตรกำเนิดมีสี่ชนิดนี้แหละคติห้าสารีบุตรคติห้าประการนี้คติห้าประการอะไรบ้างคือ 1. นรก 2. กำเนิดดิรัจฉาน 3. เปรตวิสัย 4. มนุษย์ 5. เทวดาส
ำหรับคำว่าเปรตในหัวข้อนี้ในพระไตรปิฎกใช้คำว่าเปรตไม่มีรอเรือนะครับคงมาจากคำบาลีว่าเปตะแต่คนไทยเอามาเรียกเป็นเปรตมีรอเรือเรารู้ชัดนรกทางที่นำสัตว์ให้ถึงนรกข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงนรกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วยอมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเรารู้ชัดกำเนิดทางที่นำสัตว์ให้ถึงกำเนิดข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงกำเนิดและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานไปเกิดในเปรตวิสัยไปเกิดในหมู่มนุษย์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรารู้ชัดนิพพานทางที่นำสัตว์ให้ถึงนิพพานข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงนิพพานและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสารีบุตรบุคคลใดพึงว่ากล่าวว่าสมณโคดมไม่มีญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์สมณโคดมแสดงธรรมะที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองหากบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้รู้เห็นการไปทุคติและสุคติของบุคคลอื่นเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบนรกเหมือนหลุมฐานเพลิงหลุมฐานเพลิงลึกมากกว่าช่วงตัวบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวและควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมายังหลุมฐานเพลิงนั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจะมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้นั่นแหละต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึงเห็นเขาผู้ตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้นเสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในกำเนิดดิรัจฉานต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในกำเนิดดิรัจฉานสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบภพภูมิของเดรัจฉานเหมือนหลุมอุจจาระหลุมอุจจาระลึกมากกว่าช่วงตัวบุรุษเต็มไปด้วยอุจจาระลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหาย
เดินมุ่งมายังหลุมอุจจาระนั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจักมาถึงหลุมอุจจาระนี้นั่นแลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึงเห็นเขาผู้ตกลงในหลุมอุจจาระนั้นแล้วเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในกำเนิดดิรัจฉานต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในกำเนิดดิรัจฉานเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปตวิสัยหรือเปตวิสัยต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในเปตวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบภพภูมิของเปตเหมือนได้พักใต้ต้นไม้มีใบน้อยต้นไม้เกิดบนพื้นที่ไม่เสมอมีใบอ่อนใบแก่น้อยมีเงาโปร่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมาอย่างต้นไม้นั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นี้นั่นแลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึงเห็นเขานั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้นั้นแล้วเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปรตวิสัยต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในหมู่มนุษย์ต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบภพภูมิของมนุษย์เหมือนได้พักใต้ต้นไม้มีใบมากมีร่มเงาต้นไม้เกิดบนพื้นที่ราบเรียบมีใบอ่อนใบแก่มากมีร่มเงาทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมาอย่างต้นไม้นั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นี้นั่นแลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีจะพึงเห็นเขานั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้นั้นแล้วเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วเกิดในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์
เปรียบเทวโลกหรือสวรรค์เหมือนได้พักเหนื่อยภายในปราสาทชั้นดีปราสาทซึ่งมีเรือนยอดฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกลมเข้าไม่ได้มีกลอนแน่นมีประตูและหน้าต่างปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบัลลังก์ที่ลาดด้วยผ้าพรมขนสัตว์ลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนสัตว์ซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานกั้นอยู่เบื้องบนมีหมอนแดงวางไว้สองข้างลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมายังปราสาทนั้นแลโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วจักมายังปราสาทนี้นั่นแหละต่อมาบุรุษผู้มีตาดีพึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบัลลังก์นั้นที่เรือนยอดในปราสาทนั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นได้ดำเนินทางนั้นแล้วจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวเปรียบการบรรลุธรรมเหมือนได้เจอสระโบกกรณีที่ดับระงับความร้อนกระวนกระวายให้หายเหนื่อยได้สิ้นสระโบกกรณีมีน้ำใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมและในที่ไม่ไกลสระโบกกรณีนั้นก็มีแนวป่าทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมายังสระโบกกรณีนั้นแลโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วจักมาถึงสระโบกกรณีนี้นั่นแหละต่อมาบุรุษผู้มีตาดีพึงเห็นเข้าลงสู่สระโบกกรณีนั้นแล้วอาบและดื่มระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนที่แนวป่านั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันต่อมาเราเห็นเขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวคติคือที่ไปของเหล่าสัตว์มีห้าประการนี้แหละสารีบุตรบุคคลใดพึงว่ากล่าวว่าสมณะโคดมไม่มีญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์สมณะโคดมแสดงธรรมะที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการคิดค้นแจ่มแจ้งได้เองหากบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรก
เหมือนถูกนำไปฝังไว้พรหมจรรย์มีองค์สี่สารีบุตรเรารู้ยิ่งความประพฤติพรหมจรรย์มีองค์สี่คือ 1. เราเป็นผู้บำเพ็ญตบะและเป็นผู้บำเพ็ญตบะอย่างยอดเยี่ยม 2. เราเป็นผู้ประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองและเป็นผู้ประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองอย่างยอดเยี่ยม 3. เราเป็นผู้ประพฤติรังเกียจบาปและเป็นผู้ประพฤติรังเกียจบาปอย่างยอดเยี่ยม 4. เราเป็นผู้ประพฤติสงัดและเป็นผู้ประพฤติสงัดอย่างยอดเยี่ยมสำหรับคำว่าพรหมจรรย์ที่ถูกต้องต้องหมายถึงความประพฤติประเสริฐมีนัยยะ12ประการคือ 1. ทานการให้ 2. วัยาวัจจะการขวนขวายช่วยเหลือ 3. ปัญจสิกขาบทศีล 5 4. พรหมวิหารการประพฤติพรหมวิหาร 5. ธรรมะคือเทศนา 6. เมถุนวิรัตการงดเว้นจากการเสพเมถุน 7. สัทธารสันโดษความยินดีเฉพาะคู่ครองของตน 8. อุปโปสถังคะองค์อุโบสถ 9. อริยมรรคทางอันประเสริฐ 10. ศาสนาที่รวมไตรสิกขา 11. อัธยาศัย 12. วิริยะความเพียรเหตุที่ตรัสพรหมจรรย์เป็นสี่ข้อนี้เพราะสุนัขตะโอรสเจ้าลิชวีเป็นผู้มีความเชื่อตามลัทธิที่มีการบัญญัติพรหมจรรย์ไว้ว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการประพฤติทุกขกิริยาคือการทรมานตนทรงมุ่งขจัดความเชื่อนั้นว่าไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ตรัสรายละเอียดของการประพฤติอย่างยิ่งยวดของพระองค์ที่ทรงทำมาแล้วและปรากฏว่าการทรมานตนเหล่านั้นหรือการยึดถือพรหมจรรย์สี่ข้อนั้นไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ได้ซึ่งพระองค์เองทดลองปฏิบัติอย่างเข้มงวดมาแล้วดังนี้พรหมจรรย์ตามลัทธิอื่นข้อที่หนึ่งการบำเพ็ญตบะบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้นพรหมจรรย์ในการบำเพ็ญตบะของเราคือเราเคยเป็นอเจลกะหมายถึงประพฤติเปลือยกายหรือนักบวชชีเปลือยไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญเรานั้นไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเรานั้นรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยคำข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยสองใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยเจ็ดใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวันจนถึงกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเจ็ดวันถือการบริโภคอาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้เรานั้นกินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างลูกเดือยกากข้าวสาหร่ายรำข้าวตังกำยานหญ้ามูลโคกินเง่าและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพเรานั้นนุ่งห่มผ้าป่าน
นุ่งห่มผ้าแกมกันผ้าห่อศพผ้าบางสุกุลผ้าเปลือกไม้หนังเสือหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าคากรองผ้าเปลือกปอกรองผ้าผลไม้กรองผ้ากำพลผมมนุษย์ผ้ากำพลขนสัตว์ผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระโยงคือถือการเดินกระโยงถือการนอนบนหนามคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามถือการอาบน้ำวันละ3ครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้นี้เป็นพรหมจรรย์ในการบำเพ็ญตบะของเราที่เคยบำเพ็ญมาแล้วพรหมจรรย์ตามลัทธิอื่นข้อที่2การประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้นพรหมจรรย์ในการประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองของเราดังนี้คือมนทินคือธุลีที่หมักหมมอยู่ในกายของเรานับหลายปีจนเป็นสะเก็ดตอตะโกที่ตั้งอยู่นับหลายปีมีเปลือกแตกแยกจนเป็นสะเก็ดแม้ฉันใดมนทินคือธุลีที่หมักหมมอยู่ในกายของเรานับหลายปีจนเกิดเป็นสะเก็ดก็ฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าอย่างไรเราควรปัดละอองธุลีนี้ด้วยฝ่ามือหรือคนเหล่าอื่นพึงปัดละอองธุลีนี้ของเราด้วยฝ่ามือความคิดแม้อย่างนี้มิได้มีแก่เรานี้เป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองของเราที่เคยประพฤติมาแล้วพรหมจรรย์ตามลัทธิอื่นข้อที่3การประพฤติรังเกียจบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้นพรหมจรรย์ในการประพฤติรังเกียจของเราดังนี้ในที่นี้หมายถึงการประพฤติรังเกียจบาปคือเรานั้นมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยหลังความเอ็นดูของเราปรากฏแม้กระทั่งในหยดน้ำว่าเราอย่าได้ล้างผลาญสัตว์เล็กๆที่อยู่ในที่ต่างๆเลยนี้เป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติรังเกียจของเราที่เคยประพฤติมาแล้วพรหมจรรย์ตามลัทธิอื่นข้อที่4ความประพฤติเป็นผู้สงัดบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้นพรหมจรรย์ในการประพฤติสงัดของเราดังนี้คือเรานั้นอาศัยชายป่าแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อใดเราได้พบคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์คนหาบหญ้าคนหาฟืนหรือคนทำงานในป่าเมื่อนั้นเราเดินหนีจากป่าหนึ่งไปยังป่าอีกแห่งหนึ่งจากป่าทึบแห่งหนึ่งไปยังป่าทึบอีกแห่งหนึ่งจากที่ลุ่มแห่งหนึ่งไปยังที่ลุ่มอีกแห่งหนึ่งจากที่ดอนแห่งหนึ่งไปยังที่ดอนอีกแห่งหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้พบเราและเราก็อย่าได้พบคนเหล่านั้นเลยสัตว์ป่าเห็นพวกมนุษย์แล้วก็เตลิดหนีจากป่าแห่งหนึ่งไปยังป่าอีกแห่งหนึ่งแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้พบเราเลยและเราก็อย่าได้พบคนเหล่านั้นเลยนี้เป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติเป็นผู้สงัดของเราที่เคยประพฤติมาแล้วเรานั้นคลานเข้าไปในคอกที่ฝูงโคออกไปแล้วไม่มีคนเลี้ยงโคอยู่กินมูลโคของลูกโคตัวอ่อนที่ยังดื่มนมแล้วกินปัสสาวะอุจจาระของตนเองนั่นแหละตลอดเวลาที่ปัสสาวะและอุจจาระยังไม่สิ้นไปนี้เป็นพรหมจรรย์ในโภชนะมหาวิภัคของเราที่เคยประพฤติมาแล้วโภชนะมหาวิภัคหมายถึงอาหารที่สกปรกไม่สะอาดคือผิดปกติอย่างมากเรานั้นเข้าอาศัยแนวป่าน่ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ที่ว่าน่ากลัวนั้นเพราะเป็นแนวป่าที่น่าสะพรึงกลัวผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งยังมีราคะเข้าไปยังแนวป่านั้นโดยมากย่อมขนพองสยองกล้าวเรานั้นอยู่ที่กลางแจ้งตลอดทั้งคืนในราตรีที่หนาวเหน็บซึ่งอยู่ระหว่างเดือน3ต่อเดือน4เป็นช่วงเวลาที่หิมะตกเห็นปานนั้น
แต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางวันในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเราอยู่ในที่แจ้งในเวลากลางวันแต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางคืนคาถาอันน่าอัศจรรย์นี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนปรากฏแก่เราว่ามุนีผู้เสาะแสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ำค้างเปลือยกายทั้งมิได้ผิงไฟอยู่คนเดียวในป่าที่น่ากลัวเรานอนแอบอิงกระดูกผีในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้าใกล้เราแล้วถมน้ำลายรดบ้างถ่ายปัสสาวะรดบ้างโปรยฝุ่นลงบ้างเอาไม้ย้อนที่ช่องหูบ้างแต่เราไม่รู้สึกเลยว่ามีอกุศลจิตเกิดขึ้นในเด็กเหล่านั้นนี้เป็นพรหมจรรย์ในการอยู่ด้วยอุเบกขาของเราที่เคยประพฤติมาแล้วลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยผลพุทราพวกเขาเคี้ยวกินพุทราผลหนึ่งบ้างพุทราผลบ้างดื่มน้ำผลพุทราบ้างบริโภคผลพุทราที่แปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆบ้างแต่เราก็รู้ตัวว่ากินผลพุทราผลเดียวเท่านั้นเป็นอาหารเธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผลพุทราคงจะใหญ่เป็นแน่แต่เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในการนั้นผลพุทราก็มีขนาดเท่าในบัดนี้เมื่อเรากินพุทราผลเดียวเท่านั้นเป็นอาหารร่างกายก็สู้ผอมเป็นอย่างมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือมีข้อดำเพราะมีอาหารน้อยนั่นเองตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูฐกระดูกสันหลังขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเถาสบ้ากระดูกซี่โครงเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเหมือนกลอนศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้นดวงตากลวงลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำที่ลึกฉะนั้นหนังศีรษะซึ่งถูกลมพัดแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเปรียบเหมือนผลน้ำเต้าขมที่ถูกตัดแต่ยังอ่อนถูกลมและแดดแล้วย่อมเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองเรานั้นคิดว่าจากรูปหนังท้องแต่คลำถูกกระดูกสันหลังคิดว่าจากรูปกระดูกสันหลังแต่คลำถูกหนังท้องหนังท้องของเราติดกระดูกสันหลังเรานั้นคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซล้มลงณที่นั้นนั่นเองเราเมื่อจะทำร่างกายให้สบายก็ลูบตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือคนทั้งหลายซึ่งมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยเมล็ดถั่วเขียวพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยเมล็ดงาพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยข้าวสารพวกเขาเคี้ยวกินข้าวสารบ้างปลายข้าวบ้างดื่มน้ำข้าวบ้างบริโภคข้าวสารที่แปรรูปเป็นชนิดต่างๆบ้างแต่เรารู้ตัวว่ากินข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นเป็นอาหารเธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นเมล็ดข้าวสารคงจะใหญ่เป็นแน่แต่เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในการนั้นเมล็ดข้าวสารก็มีขนาดเท่าในบัดนี้เมื่อเรากินข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นเป็นอาหารร่างกายก็สู้ผอมเป็นอย่างยิ่งอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากและมีข้อดำเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูฐกระดูกสันหลังขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเถาสบ้ากระดูกซี่โครงเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเหมือนกลอนศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้นดวงตากลวงลึกเข้าไปในเบ้าตาเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมเราเมื่อจะทำร่างกายให้สบายก็ลูบตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือคนทั้งหลายซึ่งมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกาย
พราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองเรามิได้บรรลุญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์แม้ด้วยการปฏิบัติอันลัทธิอื่นถือกันว่าประเสริฐนั้นด้วยปฏิปทานั้นและด้วยการทรมานตนที่ทำได้ยากนั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุยังมิได้บรรลุปัญญาอันประเสริฐอย่างในปัจจุบันนี้ซึ่งเราบรรลุแล้วเป็นเครื่องนำออกคือนำสัตว์ออกไปจากทุกข์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมะนั้นลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะสังสารวัฏเป็นต้นสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยกาลช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุทธาวาสหากเราพึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุทธาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกสำหรับข้อนี้หมายถึงต้องบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นสุทธาวาสและจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะจะบรรลุอรหัตผลและปรินิพพานในที่นั้นนะครับมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะความเกิดความเกิดที่เราไม่เคยประสบในกาลช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุทธาวาสหากเราพึงเกิดในเทวโลกชั้นสุทธาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาวาสอาวาสในที่นี้หมายถึงขันธ์ทั้งหลายที่ที่เราไม่เคยอยู่อาศัยแล้วโดยกาลช้านานนี้เป็นของหาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุทธาวาสหากเราพึงอยู่ในเทวโลกชั้นสุทธาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบูชายันยันที่เราผู้เป็นขติยราชซึ่งได้รับมุรธาพิเศษแล้วหรือเป็นพราหมณมหาศาลไม่เคยบูชาแล้วโดยกาลช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบำเรอไฟไฟที่เราผู้เป็นขติยราชซึ่งได้รับมุรธาพิเศษแล้วหรือเป็นพราหมณมหาศาลไม่เคยบำเรอแล้วโดยการละช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายข้อนี้คือตรัสบอกถึงสิ่งที่ทรงธรรมมาตามความเชื่อนั้นแล้วแต่ก็หาได้บรรลุธรรมสัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลงมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษหนุ่มผู้เจริญนี้มีเกศาดำสนิทมีวัยหนุ่มแน่นเหมาะกับปฐมวัยมีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งต่อมาบุรุษหนุ่มผู้เจริญนี้ก็ชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับคือมีอายุ80ปีบ้าง90ปีบ้าง100ปีบ้างหลังจากนั้นเขาเสื่อมจากปัญญาความเฉลียวฉลาดนั้นข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นก็บัดนี้เราชราแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับเรามีอายุ80ปีสาวกบริษัทสี่ของเราในธรรมวินัยนี้มีอายุ100ปีเป็นอยู่ได้100ปีมีสติมีคติมีทิฏฐิอันยอดเยี่ยมและมีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งที่ชื่อว่ามีสติเพราะสามารถเล่าเรียนตั้ง100บท 1,000 บทที่ชื่อว่ามีคติเพราะสามารถทรงจำและรวบรวมเรียบเรียงไว้ได้ที่ชื่อว่ามีทิฏฐิเพราะมีความเพียรที่สามารถทำการสาธยายสิ่งที่เล่าเรียนมาทรงจำมาไว้ได้
นักแม่นธนูได้รับการฝึกหัดช่ำชองชำนิชำนาญเคยแสดงฝีมือมาแล้วพึงยิงงวงตาลทางด้านขวางให้ตกลงได้โดยไม่ยากด้วยลูกศรขนาดเบาแม้ฉันใดสาวกบริษัทสี่ของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันมีสติมีคติมีทิฏฐิอันยอดเยี่ยมอย่างนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งเธอทั้งหลายพึงถามปัญหาอิงสติปัฏฐานสี่กับเราเราถูกถามแล้วจะพึงตอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทรงจำคำที่เราตอบแล้วโดยแจ่มแจ้งเธอทั้งหลายไม่ควรถามเราเกินกว่าสองครั้งธรรมบรรยายของตถาคตนั้นไม่มีจบสิ้นบทและพยัญชนะของตถาคตนั้นไม่มีจบสิ้นความแจ่มแจ้งแห่งปัญญาของตถาคตนั้นไม่มีจบสิ้นข้อนี้คือดำเนินไปได้ติดต่อกันเว้นไว้แต่เวลาดื่มกินถ่ายอุจจาระและปัสสาวะการหลับและการบรรเทาความเมื่อยล้าเมื่อเป็นเช่นนั้นสาวกบริษัทสี่ของเรานั้นมีอายุ100ปีเป็นอยู่ได้100ปีเมื่อล่วง100ปีจนตายไปแม้ถ้าเธอทั้งหลายจะหามเราด้วยเตียงเล็กปัญญาความเฉลียวฉลาดของตถาคตย่อมไม่เป็นอย่างอื่นไปได้ข้อนี้มีคำอธิบายว่าเตียงเล็กหมายถึงเตียงที่ใช้หามผู้พิการนะครับบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยถูกต้องจะพึงกล่าวคำนั้นกับเราเท่านั้นว่าข้อนี้หมายถึงหากจะมีคนกล่าวด้วยความถูกต้องถึงพระพุทธองค์ควรกล่าวถึงท่านว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วในโลกเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าสัตว์ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายกว้างหมายถึงสัตว์ทั้งหลายทุกภพภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏทั้งหมดได้แก่พระโพธิสัตว์พรหมเทวดามนุษย์สัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานมหาสีหนาถสูตรนี้สมเป็นการบรรลือสีหนาถที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการเปล่งพระวาจาอย่างอาจหาญเล่าความที่เคยทดลองปฏิบัติมาแล้วทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถตรัสรู้ได้การค้านข้อปฏิบัติของสมณพราหมณ์ครั้งนั้นจึงเป็นการค้านอย่างมีเหตุผลอย่างยิ่งทิ้งท้ายคำนิคมในสมัยนั้นท่านพระนาคสมาละยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปฤษดางของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ยิ่งไม่เคยปรากฏเพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ข้าพระองค์จึงเกิดขนลุกชูชันขึ้นแล้วธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคสมาละเพราะเหตุนั้นเธอจงจำไว้ว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อว่าโลมหังสนบรรยายแปลว่าเรื่องที่ทำให้ขนลุกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระนาคสมาละมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบมหาสีหนาถสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่12